มีความเชื่อกันนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่หลุมศพของชายคนนี้ได้ถูกเปิดออกมาเนี่ยวันนั้นนะครับก็จะเป็นวันที่โลกของเราได้ถึงกับการล่มสลายแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งในการขุดค้นกับความมห้าวเป้งของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักโบราณคดีได้ครับแต่ว่าทำไมกันล่ะหลุมศพของชายผู้นี้นะครับถึงไม่เคยมีใครสามารถมาค้นพบได้เลยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกันกับเจงกิสข่านครับบุรุษที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันในฐานะของชายผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่จะเกือบสามารถครองโลกนี้ไปได้กว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ทว่าก็กลับไม่มีใครรู้เลยนะฮะว่าเขาเนี่ยได้ตายไปอย่างไรหรือว่าหลุมศพของเขาได้ถูกเก็บเอาไว้ที่ไหนจนเป็นความลับถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ดักๆที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับผมและแอดก็ยังมี TikTok อีกด้วยเด้อ FN Diary _ admin นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยแอดจะขอเล่าประวัติคร่าวๆของเจงกิสข่านผู้นี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและทำไมอยู่ๆถึงได้ยิ่งใหญ่เพื่อนๆจะได้เก็ตเรื่องนี้กันคือว่ากันว่าเจงกิสข่านหรือว่าชื่อเดิมว่าเตมูจินนี่นะครับเขาก็ได้เกิดมาช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของปีคริสตศักราชที่ 1162 นะครับซึ่งเมื่อเขาได้เกิดมานะครับก็ว่ากันว่าเขาได้สร้างปาฏิหาริย์อย่างแรกเลยที่จะบ่งบอกว่าเขาจะมากลายเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะมันจะมีตำนานว่าเมื่อตอนที่เจงกิสข่านได้หลุดบลุดออกมาจากท้องแม่นะครับมือของเขาเนี่ยก็ได้กำเอาไว้ซึ่งก้อนเลือดก้อนหนึ่งเอาไว้อยู่หรือบางที่ก็จะบอกว่ามันเป็นผ้าที่ชุบเลือดนะครับคนก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยโตขึ้นมาจะต้องเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ปกครองคนโดยการฆ่าล้างคนไปเยอะแยะนั่นเองซึ่งแน่นอนละครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะดูเวอร์วังไปหน่อยคือผ้ามันจะเข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ไงใช่ไหมแต่ก็เอาเถอะครับในภายหลังนี้เนี่ยเรื่องราวการที่เขาได้เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นขึ้นจริงครับแต่ถ้าว่าก่อนที่จะไปถึงความยิ่งใหญ่อันนั้นเนี่ยเตมูจินหรือแอดจะขอเรียกทั้งคลิปนี้ว่าเจงกิสข่านเลยก็แล้วกันนะครับเขาเนี่ยจะต้องเผชิญกับชะตาชีวิตที่ชี้ช่ำระกำตำบอนก่อนคือเมื่อเจงกิสข่านได้อายุเพียงแค่9 ขวบเท่านั้นนะครับพ่อของฮีแกก็ถูกวางยาฆ่าตายครับทำให้เจงกิสข่านกับผู้แม่แล้วก็ญาติพี่น้องเขาเนี่ยต้องถูกเฉดหัวไล่ออกไปนอกดินแดนของเผ่าเยี่ยงหมาขี้เรื้อนเลยครับซึ่งก็ทำให้เขาแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยได้เร่ร่อนแล้วก็พยายามเอาชีวิตตัวเองให้รอดตามแบบคนป่าอะไรที่อยู่กันทั่วไปตอนนั้นนะน้ำซ้ำนะครับยังไม่พอฮะเมื่อเจงกิสข่านได้เริ่มโตขึ้นมาเป็นหนุ่มน้อยหน่อยเนี่ยแกนะครับก็ได้โดนจับไปเป็นทาสอีกแต่ทว่าด้วยความมุ่งมั่นอย่างสูงสุดครับที่จะให้ชีวิตของตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันดีขึ้นมาได้ครับเจงกิสข่านนะครับก็เลยหนีออกจากการเป็นทาสครับแล้วก็ไปก่อก๊กก่อเหล่าขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็ได้ไปชำระแค้นบัญชีต่างๆกับคนที่ได้ไล่เขาออกมาจากเผ่าขยายอำนาจเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับที่ก็ใหญ่มากเสียจริงๆด้วยเพราะว่าดินแดนที่เขาสามารถไปตีมาได้ตอนนั้นนะครับมันจะมีตั้งแต่เอเชียลากปาไปยังยุโรปเลยคือถ้าจะเห็นภาพแล้วเพื่อนๆลองนึกแผนที่ดูนะครับก็ลองนึกดูตั้งแต่ช่วงเกาหลีลากเก็บรัสเซียเก็บจีนไปตบยาวถึงนู่นอิรักตุรกีลงไปยังบางส่วนของยุโรปยังฮังการีบัลแกเรียแล้วก็โปแลนด์เลยนะครับส่วนทางใต้นี่เนี่ยเจงกิสข่านก็ตีไปตั้งแต่เมืองจีนลากลงไปยังถึงพม่าอินเดียอะไรเลยที่ถ้าเจงกิสข่านแกไม่ตายก่อนนะครับสยามแลนด์เราเนี่ยก็อาจจะโดนไปด้วยซ้ำซึ่งเรื่องราวการตายของเขาเนี่ยมันก็เป็นปริศนาไม่แพ้กับหลุมศพเลยนะคือมันมีข้อสันนิษฐานว่าเจงกิสข่านนะครับน่าจะเสียชีวิตในช่วงขณะที่เขากำลังไปบุกตบราชวงศ์ซีเซียของอาณาจักรจีนอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเกิดตกมาซะก่อนก็เลยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักครับที่ในเวลาต่อมาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ตายไปหรือบ้างก็ว่าท่านข่านนะครับน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ในการรบเนี่ยแหละคือโดนฟันโดนธนูฉกอะไรลงไปหรือมีแม้กระทั่งเรื่องราวการตายที่มันเวอร์วังดูราวกับว่าจะเป็นพล็อตหนังก็ได้นะครับว่ากันว่าท่านข่านนะครับก็ได้ไปลักพาตัวองค์เจ้าหญิงมาองค์หนึ่งครับที่ว่ากันว่าจะเอามาอโหนิเวิลด์ด้วยกันนั่นแหละแต่ตอนที่อโหนิเวิลด์เท่านั้นนะครับท่านข่านได้ร้องว่าอโหรีเวิลด์เลยครับเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับได้พกอาวุธลับมาด้วยแล้วก็มาลอบสังหารท่านก่อนที่จะอบจมะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีหลักฐานมีข้อมูลอะไรมายืนยันหนักแน่นมากนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นประมาณช่วงปีคริสตศักราชที่ 1227 ที่ว่ากันว่าเป็นปีตายของท่านข่านนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีใครได้เห็นร่างของท่านข่านอีกเลย โดยบางตำนานนะครับก็จะกล่าวว่าร่างของท่านขาดนี้เนี่ยได้ถูกหอบกลับมายังเมืองบ้านเกิดของท่านครับหลังจากนั้นก็ไปฝังที่นั่นและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่มีใครกล้าแล้วก็ที่จะไปขุดหลุมศพของท่านเลยเพราะว่ามันจะมีคำสอนคำบอกเล่ามาจากโบราณชนนะครับที่เล่ากันปากต่อปากว่าถ้าหากวันใดที่หลุมศพของท่านเจงกิสข่านได้ถูกค้นพบและเปิดขึ้นมาเนี่ยโลกของเราก็จะต้องมาถึงกับกาลปวสารวินาศสันตโรชโยโหยิ่วอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะชาวมองโกลนะครับเขาจะนับถือองค์เจงกิสข่านมากครับว่าเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนกับฮีโร่ของพวกเขานะครับที่ถ้าใครเคยไปเที่ยวมองโกเลียเนี่ยก็จะพบได้ว่าจิตวิญญาณของท่านเจงกิสข่านนะครับมันมีอยู่มากมายแทบทุกที่เลยตั้งแต่ในธนบัตรรูปวาดรูปปั้นตัวใหญ่ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จมาไม่นานนี้นะครับดังนั้นการจะไปลื้อหลุมศพท่านข่านอะไรเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับตามความเชื่อของคนโบราณนะแต่ถ้าว่ายุคนี้มันยุคไหนแล้วครับมันเป็นยุคที่คนนี้เนี่ยจะเชื่ออะไรด้วยเหตุผลไม่มางมงายกับเรื่องราวพวกนี้แล้วมันก็เลยได้มีคนบางกลุ่มนะครับคิดว่าเรื่องที่แบบคำส่งคำสาปอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องงี่เง่าที่คนสมัยก่อนได้แต่งขึ้นมาเพราะกลัวว่าจะมีใครบางคนมาค้นพบหลุมศพยังไงล่ะเนื่องด้วยว่าการซ่อนหลุมศพอะไรของผู้นำมองโกสมัยโบราณนี่นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยเขาได้ทำกันมาแล้วไม่ใช่แค่เจงกิสข่านคนเดียวหรอกครับที่มันจะมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวมากกว่านั้นนะครับคือว่ากันว่าผู้นำบางคนของเขาเนี่ยได้นำนางสนมต่างๆนะครับเข้าไปรับใช้ในหลุมศพอย่างวันตายด้วยคือพอตายเสร็จใช่ไหมก็หยอดเอานางสนมเข้าไปแล้วก็ปิดหลุมฝังตัวนั้นให้นางสนมทุกคนได้ตายไปในหลุมด้วยเลยหลังจากนั้นนะครับคนข้างนอกที่อยู่หน้าหลุมนี่ก็ไม่รอดครับโดนสั่งฆ่าเก็บหมดเพราะเขาต้องการจะเก็บเรื่องราวนี้ให้เป็นความลับนะครับด้วยเหตุที่ว่าเขาต้องการให้ผู้นำของเขาเนี่ยได้พักอย่างสงบสุขครับหรือเอาจริงๆก็คือปกป้องสมบัติที่พวกเขาอาจจะฝังไปด้วยในสุสานนั่นแหละซึ่งถ้าเรื่องการฝังสมบัติมากมายลงในสุสานนี่มันเป็นเรื่องจริงนะครับมันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงก็ได้ในการที่เจงกิสข่านเขาต้องการจะปกปิดหลุมศพของตัวเองไว้คือด้วยเหตุที่ว่าท่านข่านนี่ก็เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมไปโบกตบตีชนทั่วโลกมาดังนั้นนะครับลองคิดสภาพดูสิหลุมศพของท่านข่านเนี่ยมันก็น่าจะมีสมบัติมากมายจากทั่วสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อไหจานชามราคาแพงอาวุธที่ทำมาจากช่างฝีมืออย่างดีหรือว่าเครื่องเงินเครื่องทองจากหลากหลายท้องถิ่นครับที่เขาว่ากันว่าถ้าหากใครไปขุดหลุมศพของท่านข่านเจอนะครับเรื่องราวการค้นพบนี้เนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่ราวๆกับการขุดเจอหลุมศพขององค์ตุตันคามุนแห่งอียิปต์เลยที่ก็นั่นแหละครับมันก็เริ่มทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็เหล่านักขุดทั้งหลายแหล่นะครับเริ่มคิดขึ้นมาแล้วว่าถ้าหลุมศพมันมีสมบัติเยอะแบบนี้จริงแล้วถ้าขุดเปิดมาได้แล้วเขาจะเป็นคนดังแล้วก็หลุมศพมันจะอยู่ที่ไหนนะโดยการเริ่มคิดจากว่าหลุมศพของเจงกิสข่านมันจะต้องอยู่ในมองโกเลียแน่ๆเพราะเอาละว่าจริงอยู่เจงกิสข่านท่านนะครับได้ไปตายในสนามรบนอกประเทศแต่ว่ามันก็เป็นคอมมอนเซนส์ของชนทุกชาติใช่ไหมที่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนไปตายในชาติอื่นนะครับถ้าตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คงอยากจะกลับมาฝังที่ประเทศของตนเองนั่นแหละครับพวกเรานักขุดต่างๆนะครับก็ได้เริ่มสืบจากดินแดนทุ่งหญ้าอันกว้างไกลมองโกเลียครับที่ก็ไม่ใช่ทำง่ายๆนะเพราะว่ามองโกเลียในปัจจุบันนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่มากถึง 1,600 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับที่จะเทียบกับขนาดประเทศไทยแล้วก็ประมาณประเทศไทยคูณ 3 นะครับนอกจากนั้นเองพื้นที่ส่วนใหญ่ของมองโกเนี่ยมันก็ยังเป็นทุ่งหญ้ากว้างสลับกับเนินเขาต่างๆที่ไม่ค่อยมีใครไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ด้วยหรือจะบอกอีกในหนึ่งก็คือมองโกเลียนี่เนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีคนอยู่น้อยมากขนาดที่ว่าบางพื้นที่ที่ถึงแม้จะไม่มีหลุมศพนะครับผู้คนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้จักกับพื้นที่นั้นเยอะแยะเลยมันก็เลยได้ทำให้การตามหาหลุมศพของเจงกิสข่านในมองโกเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นอีกครับขณะที่ถึงแม้ว่าทางทีมงาน National Geographic เขาจะเข้ามามีเอี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องมันกระเตื้องขึ้นเลยครับคือทางทีมงานนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมงานอเมริกันที่ขึ้นชื่อเรื่องการค้นคว้าหาความลับในประวัติศาสตร์อย่างมากนะครับที่ตอนนั้นเองเขาได้มีโปรเจกต์เพื่อจะรวบรวมผู้ที่มีจิตอาสาสมัครจากทั่วทุกสารทิศจากมองโกมากกว่าหลายหมื่นคนนะครับที่แบบมีความรู้อะไรแบบนี้เนี่ยมาหาพิกัดจุดที่คาดว่าน่าจะมีสุสานของเจงกิสข่านอยู่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆส่งนักโบราณคดีเข้าไปขุดในบริเวณนั้นนะครับแต่ถ้าว่าถึงแม้จะทำแบบนี้ก็ตามพวกเขานะครับก็ไม่สามารถหาเจออะไรได้เลยคือถึงแม้จะเจอบ้างนะครับมันก็จะเจอเป็นแค่ซากหลอกๆที่มีคนกุเรื่องเข้ามาบอกว่าเนี่ยเป็นหลุมศพของท่านเจงเท่านั้นเองเสียเวลากันไปอีกครับและ ถึงแม้ว่าเราในทุกวันนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีดาวเทียมหรือว่าอะไรก็ตามที่สามารถส่องมาดูได้จากฟากฟ้าแล้วก็ว่ากันว่าหลุมศพปริศนาหลากหลายหลุมนะครับก็ได้ถูกค้นพบด้วยวิธีนี้แต่ทว่ามันกลับไม่ใช่หลุมศพของท่านเจงครับเพราะจริงอยู่นะครับว่าไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถกวาดสายตามองมาจากด้านบนได้ครับแต่ทว่ามันก็ยังมีบางโซนที่มันยังเป็นป่ารกทึบอยู่ไงก็เลยทำให้พวกดาวเทียมพวกนี้นะครับไม่สามารถส่องลงมาเห็นได้หรือหลุมศพบางหลุมนะครับมันก็จะถูกขุดฝังอยู่ใต้ดินไม่ก็เจาะเข้ากำแพงเข้าถ้ำอะไรไปใช่ไหมก็เลยทำให้เรื่องการค้นหานี่นะครับมันเป็นเรื่องยากคูณ2ครับแต่เอาเป็นว่าถ้างั้นท่านเจงกิสข่านเนี่ยเขามีวิธียังไงในการฝังร่างเขาได้แบบให้คนหาไม่เจอซะนานขนาดนี้ล่ะครับขณะที่นักโบราณคดีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆยังไม่สามารถหาได้เนี่ยเรื่องนี้นะครับมันก็เลยทำให้เราต้องมาพูดถึงประวัติศาสตร์ดักดากันเลยคือว่ากันว่าท่านข่านนะครับท่านเนี่ยได้เตรียมแผนการวันสุดท้ายของชีวิตท่านเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านยังหนุ่มแน่นอยู่เลยครับคือจากตำนานที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านข่านนะครับท่านจะมีแผนการที่ซับซ้อนมากในการฝังตัวท่านเองคือ1ท่านข่านเนี่ยจะให้คนนำโลงศพนะครับไปฝังไว้ใกล้ๆกับเมืองบ้านเกิดของท่านที่มันจะใช้เวลาเดินทางสักประมาณ1วันก็จะเดินไปถึงนะครับก็เดินทำการแห่พิธีอะไรไปเป็นการใหญ่ครับบอกให้คนรับรู้ว่านั่นแหละฮะคือโลงศพของท่านข่านจนไปถึงที่หมายแล้วก็ขุดกันเรียบร้อยเลยแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วนะครับข้างในโลงศพนั้นเนี่ยกลับไม่มีอะไรใส่อยู่เลยครับเป็นโลงศพที่ว่างเปล่าว่างั้นเถอะขบวนสับขาหลอกซึ่งในขณะเดียวกันศพจริงๆของท่านข่านนะครับเขาก็จะให้ผู้คนเนี่ยแห่นำไปยังจุดหมายที่ท่านได้วางเอาไว้แบบลับๆครับที่ในขบวนการแห่ศพครั้งนั้นเนี่ยมันจะมีนางสนมนับพันพร้อมกับบุคคลที่มาทำการร้องไห้ในงานศพกว่าหลายหมื่นนะครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีคนขุดสู่ศาลแล้วก็ยังมีทหารที่ตามไปเพื่อปกป้องคนเหล่านี้กว่าอีกมากมายครับซึ่งเมื่อไปถึงจุดดังกล่าวนะครับพวกเขาก็จะลงมือขุดหลุมศพฝังท่านข่านลงไปแล้วก็ทำพิธีแบบลับๆที่มาทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการสั่งให้พลม้ากว่าพันคนนะครับนำม้าเนี่ยมาวิ่งวนเหยียบบนพื้นที่นั้นกว่าหลากหลายตารางกิโลเมตรเลยเพื่อเป็นการทำให้หน้าดินของหลุมศพท่านข่านนะครับมันดูแบบเนียนๆเป็นธรรมชาติไงไม่ดูเหมือนว่าเป็นหลุมอะไรที่เพิ่งกลบลงไปใหม่ๆไงหรือมันจะมีบางตำนานนะครับที่ได้เล่าเวอร์วังไปถึงว่าท่านข่านนะครับได้สั่งให้คนเนี่ยได้เปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำคือขุดคลองย้ายคลองอะไรกันเลยเพื่อที่จะเปลี่ยนภูมิประเทศต่างๆในบริเวณนั้นให้มันดูไม่คุ้นตาคนนะครับเพื่อเป็นการบังหลุมศพท่านนี่แหละที่ฟังดูแล้วนะครับมันก็ดูเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องที่เวอร์วังเกินไปนะแต่ถ้าว่าไอ้เรื่องแผนการขุดแม่น้ำแบบนี้นะครับเอาจริงๆแล้วท่านเจงกิสข่านก็ได้เคยใช้ไปครั้งหนึ่งในการลบนะครับก็คือสั่งให้พลทหารเนี่ยได้ขุดย้ายคลองแม่น้ำมาเพื่อจะทั่วเมืองหนึ่งที่ท่านจะเข้าไปรบด้วยเลยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านจะนำเรื่องนี้มาทำกับหลุมศพท่านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คงจะทำได้ไม่ยากละมั้งครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ฝังกันเสร็จเผากงต้งกงเต็กอะไรกันเรียบร้อยนะครับมันก็ถึงเวลาที่จะมาตอบแทนบุญคุณทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับโดยการให้ไอทหารที่ตามมาปกป้องพวกเขาในทีแรกนี้เนี่ยฆ่าผู้คนที่มาในงานนั้นให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขุดสุสานหน้าม้าที่มาร้องไห้หน้าศพหรือว่านางสนมแม้กระทั่งม้าที่เขาจะเหยียบหน้าหลุมศพนั่นนะครับก็ฆ่าให้หมดจะให้เหลือครับแต่นั่นยังไม่พอครับเพราะว่าท่านข่านรู้ดีว่าการจะปิดความลับได้ดีที่สุดเนี่ยไม่ให้มันรั่วไหลออกมาจากปากก็คือทุกคนจะต้องตายไม่เหลือหมดเลยดังนั้นนะครับท่านข่านก็เลยได้วางแผนซ้อนแผนเอาไว้อีกรอบก็คือให้มีกลุ่มนักฆ่าต่างๆนะครับมาดักรอยังทางกลับของทหารเหล่านั้นเสร็จแล้วนี้เนี่ยก็ให้นักฆ่าเหล่านั้นนะครับฆ่าทหารผู้ที่ได้ฆ่าคนในพิธีไปก่อนหน้านั้นแล้วให้หมดครับโหดร้ายมากซึ่งในการมองจากสายตาทุกคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบทำไปได้ยังไงนี่มันเกินคนนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้การฆ่าคนแค่กว่า 10,000 แบบนี้นะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปสำหรับท่านข่านหรอกเพราะว่าตลอดเวลาที่ท่านข่านได้ใช้ชีวิตอยู่นะครับท่านข่านได้สั่งฆ่าคนไปแล้วเป็นจำนวนตัวเลขประมาณ40ล้านคนเลยนะครับและแต่ละคนนี่ก็โดนวิธีโหดๆทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นเองบางตำนานที่โหดไปกว่านั้นนะครับก็บอกว่าท่านข่านเนี่ยไม่ได้สั่งให้ฆ่าแค่คนที่เข้าไปร่วมในพิธีนะแต่สั่งให้ฆ่าทุกคนแล้วก็สัตว์ทุกตัวที่ขบวนศพได้เดินผ่านไปแล้วเขาได้เห็นขบวนศพนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีใครก็ตามออกไปกระซิบถึงพิกัดของหลุมศพท่านข่านได้ครับซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวที่ได้เล่าว่าหลังจากที่ได้ฝังหลุมศพท่านข่านเสร็จเขาให้ม้าไปวิ่งบนหลุมศพเนี่ยคนก็พอจะเดาได้นะครับว่าหลุมศพของท่านข่านแกเนี่ยน่าจะเป็นหลุมศพที่มีลักษณะฝังอยู่ในที่ราบครับ โดยคาดว่ามันน่าจะเป็นวิธีการฝังแบบโบราณหรือว่าฝังแบบเผ่าซ่งหนูนะครับหรือ AKA ชนเผ่าที่เคยมีอำนาจก่อนที่ท่านข่านนั่นเนี่ยจะขึ้นมาปกครองครับที่ว่ากันว่าท่านข่านก็ไปรับเอาวัฒนธรรมมาจากชนเผ่านี้เนี่ยแหละซึ่งถ้าเป็นตามนั้นจริงนะครับหลุมศพของท่านข่านเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับกระโจมของพวกมองโกนะครับที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินกับสมบัติเยอะแยะเลยจะมีอะไรที่ต่างกับเผ่าซ่งหนูอยู่อย่างก็คือเผ่าซ่งหนูพอเขาฝังใต้ดินเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีหินมาร์กบอกว่าบริเวณพิกัดหลุมศพเนี่ยมันอยู่ไหนแต่ว่าท่านข่านเนี่ยไม่อยากให้รู้ไงก็ไม่มีหินนั้นไปแต่เอาจริงๆเรื่องที่แอดได้เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลดังกล่าวนี่นะครับมันก็ยังเป็นเพียงแค่ตำนานนะฮะที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวอีกเวอร์ชันหนึ่งครับที่บอกว่าศพของท่านข่านนี่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ถูกฝังอยู่ในที่ราบหรอกแต่ว่าได้ถูกนำไปฝังบนภูเขาสูงศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีชื่อว่าเบอร์กันคาลดอนซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมองโกนะครับแล้วก็ได้ถูกตั้งชื่อให้ว่าเป็นภูเขาต้องห้ามครับเนื่องจากมันมีเรื่องเล่าที่ว่าท่านข่านนะครับได้เห็นว่าภูเขาแห่งนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็เลยมีแผนว่าจะนำเอาร่างของตัวท่านนะครับมาพักที่นี่อย่างตอนตายนอกจากนั้นเองในยุคนั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องเล่าของทหารที่ได้ปกป้องสถานที่นี้อยู่คือเขาจะฆ่าทุกคนที่หลงเข้ามาที่นี่แบบไม่ใยดีเลยนะครับที่เขาว่ากันว่ามันก็น่าจะเป็นการเก็บความลับของเรื่องหลุมศพท่านข่านนี่แหละแต่ถ้าว่าถึงแม้ทุกวันนี้จะไม่มีทหารเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับการค้นหาซากศพของท่านข่านบนภูเขานี้เนี่ยมันก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเพราะ 1. ด้วยความเชื่อที่ว่ามันเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาก็เลยมีการห้ามผู้หญิงทุกคนขึ้นไปและ 2. ภูเขาแห่งนี้ในภายหลังนะครับก็ได้มีการถูกจดบันทึกว่าเป็นมรดกของโลกไปเรียบร้อยแล้วที่ก็หมายความว่ามันจะถูกปกป้องไม่ให้ใครก็ตามแม้กระทั่งนักโบราณคดีนะครับเข้ามาขุดอย่างที่แห่งนี้ซึ่งด้วยเรื่องเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่แอดได้เล่ามานี่เองนี่แหละมันก็เลยได้ทำให้หลุมศพของท่านเจงกิสข่านนะครับยังคงเป็นหลุมศพที่ลึกลับที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้ครับพี่ถ้าใครเห็นว่าเรื่องราวนี้มันสนุกและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ต่อไปเพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย